ยึดความเข้าใจธรรมะ เดี๋ยวเอามาเอ๊ะที่นั่งอยู่เนี้ยยอมบอยวัดไม่เข้าใจธรรมะเท่าอาตมาเลยเอ็งคิดอย่างเงี้ยอันนี้ถูกไหมนี่ก็ยึดถือความเข้าใจธรรมะทั้งธรรมะบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แต่ควรยึดไหมพระโสดาบันก็ยึดผ่านไว้ว่านิพพานเป็นของเรายึดไม่ยึดพระโสดาบันยึดไหมนิพพานเป็นของเราไม่ยึดเลยเพราะไม่มีอะไรไม่มีทิฏฐิแล้วท่านไม่ยึดแม้กระทั่งนิพพานเป็นของเราอ่ะพอบอกไม่ยึดไม่ยึดอานาปานสติไม่ยึดสมาธิไม่ยึดสติไม่ยึดวิริยะไม่ยึดปัญญาต้องเจริญไหมเอาต้องเจริญอีกต้องเจริญอีกตรงนี้ก็คือว่าด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต้องรู้ตระหนักให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการเจริญอานาปานะพร้อมทั้งความสัมพันธ์ในการที่จะดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นให้ชัดไม่ใช่หมายเพื่อว่าในขั้นสุดท้ายแต่หมายถึงวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้มันลุดหน้าได้อย่างไรตรงเนี้ยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมะแบบไร้จุดหมายหรือไขว้เขวก็จะเกิดผลเสียหายเลยใช่ไหมเช่นบางคนไปเจริญถามว่าวิริยะเนี่ยศรัทธาเนี่ยควรสันโดษไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาควรสันโดษไหมควรมักน้อยไหมไม่ควรใช่ไหมแต่ปัจจัย4ของใช้ทั้งหลายเนี่ยควรจะสันโดษควรจะมักน้อยท่านไม่ให้สันโดษในกุศลไม่ให้มักน้อยในกุศลควรเจริญควรเพิ่มตลอดใช่ไหมควรเพิ่มมองอย่างนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าแสดงบอกว่ามรรคกล่าวคืออริยะมีองค์8อริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิเป็นที่สุดเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์บุคคลใดประกอบด้วยมรรคมีองค์8นี้บุคคลนั้นเรียกว่าพรหมจารีเรียกว่าพรหมจารีตอนนี้เรากำลังมาประพฤติเพื่อจะเข้าถึงความเป็นพรหมจารีนะความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี้เรียกว่าจบพรหมจรรย์ต้องการที่จบพรหมจรรย์ผลของพรหมจรรย์คืออะไรโสดาปฏิมาคไงโสดาปฏิมาคกับผลเนี่ยโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าผลของพรหมจรรย์ผลของพรหมจรรย์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 คืออะไรพรหมจารีคืออะไรที่จบพรหมจรรย์คืออะไรมรรคที่เป็นอริยะประกอบด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิที่เรากำลังฝึกกันอยู่นี่แหละสิกขา3เป็นต้นนี่เป็นพรหมจรรย์บุคคลที่ประกอบไปด้วยอริยะอัสดางคิกมรรคนั่นแหละบุคคลนั้นเรียกว่าพรหมจารีผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะนี่เรียกว่าจบพรหมจรรย์อะไรเป็นผลของพรหมจรรย์โสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่เรียกว่าผลของพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายโดยในดังนี้แลพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์นี่จำนะเวลาเราจะเจริญอานาปานสติสมาธิพอสมาธิตั้งมั่นเสร็จปุ๊บโหยวันนี้เรานั่งกรรมฐานได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงวันนี้นั่งได้กี่ชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้โหยอดสาธุสาธุมีอะไรเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้มีอะไรเป็นอานิสงส์มีอะไรเป็นผลโสดาปัตติผลเป็นผลนะสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลอันนี้เป็นผลของพรหมจรรย์อะไรเป็นที่จบของพรหมจรรย์สิ้นราคะโทสะโมหะนี่สิ้นใครที่ประพฤติพรหมจรรย์ที่เรียกว่าพรหมจารีก็คือสามารถประพฤติตามอริยมรรคมีองค์8นี่แหละฉะนั้นพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือว่ามรรคเป็นอริยะอันประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิอันนี้เป็นพรหมจรรย์บุคคลที่ประกอบด้วยมรรคมีองค์8เรียกว่าพรหมจารีบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะนี่เรียกว่าจบพรหมจรรย์ผลของพรหมจรรย์คือการเป็นพระโสดาบันสกทาคานาคาอรหันต์นิพพาน
ภิกษุทั้งหลายด้วยในดังนี้แลพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์ไม่ใช่ความเพียบพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์ไม่ใช่เพียบพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์ไม่ใช่ญาณทัศนะเป็นอานิสงส์หากแต่พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติก็คือกิเลสที่ไม่กำเริบผุดขึ้นมาใหม่ขันธ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นแหละนี่เป็นที่หมายเป็นแก่นเป็นที่จบบริบูรณ์ของพรหมจรรย์นั้นฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยมักถูกรู้จักในความหมายแคบๆเพียงแค่การครองเพศบรรพชิตและการงดเว้นจากเมถุนธรรมที่เป็นความหมายหนึ่งในพรหมจรรย์เท่านั้นความจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการเขาเรียกอะไรระบบการปกครองชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ตามหลักของพุทธเจ้าฉะนั้นจึงหมายถึงพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนั้นเห็นได้ว่าพุทธพจน์หรือพุทธประสงค์ที่ส่งพระภิกษุไปประกาศศาสนาใช่ไหมจารถาภิกขเวจริกังบูชนะหิตายาปูชนะสุขายาโรกานุกัมปายาเป็นต้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมจงประกาศพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดให้ถึงพร้อมด้วยอัฏฐะและเวรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนให้ไปประกาศอะไรประกาศพรหมจรรย์ฉะนั้นมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าประกาศพรหมจรรย์ก็หมายถึงพรหมจรรย์ที่จะชื่อว่ารุ่งเรืองก็ต่อเมื่อภิกษุณีบาสกบาสิกาทั้งฝ่ายพรหมจารีและฝ่ายกามโภคีฝ่ายพรหมจารีก็คือผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะประพฤติบริสุทธิ์เนี่ยส่วนกามโภคีก็คือใครผู้อยู่ครองเรือนไงที่มีบุตรเนี่ยมีบุตรมีสามีมีภรรยาเนี่ยนี่ก็เรียกกามโภคีรู้ธรรมและปฏิบัติธรรมกันด้วยดีนี่ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนั้นคำว่าพรหมจรรย์แปลจากบาลีว่าพรหมจริยะพรหมจริยะที่ประกอบไปด้วยพรหมแล้วก็บวกจริยะนั่นแหละพรหมก็แปลว่าอะไรแปลว่าประเสริฐแปลว่าเลิศล้ำแปลว่าสูงสุดแปลว่าบริสุทธิ์ส่วนจริยะก็เลยแปลว่ามาจากศัพท์ก็คือจระจระถ้ามีถ้าเชิงความหมายในรูปธรรมเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปดำเนินไปจาริกไปนะถ้านามธรรมเนี่ยหมายถึงประพฤติดำเนินชีวิตและครองชีวิตเป็นอยู่นี่ทั้งด้านนามธรรมในที่นี้ต้องการความหมายในเชิงนามธรรมนามธรรมก็คือจริยะอย่างนั้นก็หมายถึงเป็นคำนามก็แปลได้ว่าความประพฤติการดำเนินชีวิตการครองชีวิตความเป็นอยู่จริยะนี่มาเขียนเป็นรูปสันสกฤตก็จอจานเรือสองเตือยอยักษ์กรันจันตัวนั้นแหละตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นบาลีก็จริยาดังนั้นพรหมจรรย์จึงแปลว่าอะไรแปลว่าจริยะอันประเสริฐพรหมจริยาจริยะอันประเสริฐความประพฤติอันประเสริฐหรือความประพฤติบริสุทธิ์อย่างพรหมการดำเนินชีวิตอันประเสริฐการครองชีวิตอย่างประเสริฐและความเป็นอยู่อย่างประเสริฐอันนี้ก็คือประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้พวกเรามาประพฤติกันนี้ยังเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไหมตรงนี้ก็คือในชั้นความหมายตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยมาจริยะอันประเสริฐตรงนี้ก็คือนี่ไงเรามาเดินที่จะทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไปนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์ตรงนี้ก็คือว่าดูก่อนมหาบพิตรพุทธเจ้าแสดงบอกว่าอาตมาภาพได้กล่าวภิกษุผู้ชื่อว่าอนนท์อนนท์ความมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายชอบคดหากัลยาณชนเนี่ยเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวภิกษุมีกัลยาณมิตรพึงหวังอย่างนี้ได้คือจัก
ยังอริยมรรคมีองค์แปดให้เกิดมีจักทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดฉะนั้นแหละบอกว่าเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าพระองค์ผู้มีกัลยาณมิตรพึงเป็นอยู่โดยใช้หลักธรรมะข้อนี้ก็คือความไม่ประมาทก็คือการไม่ปล่อยปละละเลยในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ประมาทนะเป็นอยู่โดยการใช้หลักความไม่ประมาทแล้วเนี่ยปวงฝ่ายในขัตติยะทั้งมวลผู้ตามเสด็จกองทัพแม้ชาวนิคมประชาอาณาราษฎร์ทั้งหมดก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ไม่ประมาททรงอยู่ในการใช้หลักความไม่ประมาทเป็นหลักการของชีวิตเห็นทีพวกเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยการใช้หลักความไม่ประมาทเหมือนกันเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยการใช้หลักความไม่ประมาทแม้พระองค์ก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยแม้ปวงนางฝ่ายในก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยแม้ยุ่งฉางและก็คังหลวงก็เป็นอันได้การคุ้มครองรักษาด้วยผู้ปรารถนาโภคสมบัติอันโอฬารยิ่งขึ้นไปพึงมีความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทเป็นบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทจึงยึดเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนะก็คือทิฏฐธรรมิกถะกับสัมปรายิกถะคนที่เรียกปราชญ์เรียกบัณฑิตก็เพราะบรรลุอัฏฐะอัฏฐะในที่นี้ก็เลยแปลว่าความมุ่งหมายประโยชน์ผลที่จะได้เนี่ยนะตรงนี้ก็เลยมองในความหมายว่าอัฏฐะจริงๆไอ้ตัวประโยชน์จริงๆที่เราต้องการก็คือตัวนี้แหละในเชิงการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ที่เรามาฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นอัฏฐะอันนี้เป็นอัฏฐะคือประโยชน์ประโยชน์ที่พึงจะได้ทีนี้กรณีอย่างนี้ก็คือว่าไอ้จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์ที่นิพพานเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งคือปรมัตถ์ปรมัตถะนี่ก็แปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งหรือว่าจุดหมายสูงสุดจุดหมายสูงสุดถ้ามองในทางด้านของอัฏฐะอัฏฐะตรงนี้ก็คือว่านี่ประโยชน์งั้นถ้าเรามองในกรณีอย่างนี้ว่าเอาละพอมารู้ว่าประโยชน์ตรงนี้เบ็ดเสร็จก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปในการที่เราจะฝึกเรามาเจริญสมาธิเนี่ยบางทีมันไม่อยากเจริญเคยเป็นไหมพอมาทำไปรู้สึกมันไม่เล้าตาตรึงใจเลยมันไม่เหมือนเราปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆมันมีความสุขมากกว่ากันใช่ไหมเน้นเป็นบ่อยไหมระหว่างจะให้มานั่งดูลมเนี่ยไปนั่งกวาดนั่งเก็บนั่งทำอะไรรู้สึกความสุขมันดีกว่ากันน่ะหรือมานั่งคุยกันเนี่ยความสุขมันก็มากกว่าการนั่งดูลมนะเป็นไหมท่านเม้งก็ไปนั่งคุยกันนั่งสนทนากันหรือว่ามีคนมาแล้วก็นั่งคุยสนทนารู้สึกมีความสุขแต่ถ้ามันนั่งดูลมเนี่ยมันไม่สุขโดยสรุปก็คือคุยกับลูกมีความสุขมากกว่าใช่ไหมคุยกับเพื่อนไปที่ทำงานสอนหนังสือมีความสุขมากกว่าการดูลมเพราะมันหลงคำว่าอัตถะมันหลงคำว่าประโยชน์มันไม่เข้าใจคำว่าประโยชน์